แต่ในที่สุดก็มาถึงแล้วล่ะครับบอลฟอนเทียรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนเลิศพบกับไทยบูแข่งขันด้วยความเป็นหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับจากรอบรองชนะเลิศโรงเรียนโอเกอร์ก็ถล่มประตูทีมเซอุสึไปอย่างท่วมท้นส่วนโรงเรียนไรมงนั้นก็เป็นที่จับตามองตั้งแต่คัดเลือกต้องดูว่าพวกเขาจะแสดงการแข่งแบบไหนให้ดูรอบชิงเลยนะพวกเราเป้าหมายคือชัยชนะฮึดสู้ให้สุดใจมาแล้วเหรออะไรเหรออะไรเหรอเราผลกระทบกับบ้านเราเคยสาบานดูนั่นสามมิตินั่นมันอะไรกันอ่ะมันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยฟรอนเทียร์สเตเดียมกลายเป็นสนามปริศนาไปในชั่วพริบตาแล้วโอ้โหนั่นมันดูสิครับดร.คิรันโอกาสครับทางนี้ก็รู้สึกเหมือนกันงั้นผมลงไปเลยนะครับรออีกไม่เร็วนะครับเรายังเตรียมการไม่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้ยแล้วกันฉันเป็นกัปตันทีมไรมงเอ็นโดมามารุสินะมาดับสลีดสู้กันให้เต็มที่นะฝากด้วยล่ะไรสาระทำสนิทสนมกับศัตรูบนสนามรบได้ยังไงสนามรบเตรียมการรบประจำตำแหน่งเอ็นโดพวกเราก็ไปประจำตำแหน่งกันเถอะถึงเวลาแล้วสิและเอ็นโดมามารุจะต้องปฏิเสธฟุตบอลบนสนามรบด้วยตัวเองเลยทีเดียวจงลิ้มรสถึงความงี่เง่าของฟุตบอลนั่นซะกำจัดแนวคิดอันตรายให้หมดอัตมิตโอเกอร์เปิดสงครามได้รับทราบเฟส2เริ่มได้เริ่มนะอะไรมาเปิดเกมเร็วขึ้นมาแล้วครับคิโดอะไรอ่ะทำไมล่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นกับทีมโอเกอร์เนี่ยไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยไรมงที่ไม่ถูกล็อกเลยไปถึงหน้าประตูโอเกอร์แล้วบอลลูนแบบไม่เกรงใจแล้วนะจัดการเลยโทเมโอกะวิ่งเฮ้ยโอ้โทเมโอกะไม่ได้ยิงครับซันดายูตัดไปได้อย่างรวดเร็วเสร็จฉะละถ้าเซมารุแย่งบอลมาจากโอเกอร์ได้แล้วแปลกมากเลยตัดกับบอลแข่งกับเซอุสึเลยตั้งใจเล่นหรือไงโดนแย่งมอไปแล้วแท้ๆทำไมไม่มาแย่งคืนนะทุกคนไม่ต้องไปสนบุกไปเรื่อยๆโอ้เฮ้ยสิเฮ้ยต่อได้เลยเสร็จแล้วแน่โอ้โหโดนผ่านไปได้ซะแล้วตัดอีกแล้วอุตส่าห์ได้โอกาสแล้วเชียววะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรแปลกๆนะครับผมบอลกลับมาทางไรมงอีกครั้งครับหมายความว่าอย่างไรกันคุณนักมวยทำอะไรอยู่ได้มันดูแปลกๆอยู่นะครับเนี่ยพวกคุณโกเอ็นจิทำไมถึงไม่ไปยิงประตูวะบุกไม่ได้อย่างใจเลยหงุดหงิดแล้วทำไมพวกโอเกอร์ไม่บุกขึ้นมาหมดเวลาครึ่งแรก0ประตูต่อ0ครับเกมยังเป็นของฝ่ายไรมงแต่ยังทำประตูไม่ได้เลยเป็นการแข่งที่คาดไม่ถึงจริงๆครับเจ้าพวกนั้นน่ะทำไมถึงไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยดูแปลกๆนะเหมือนกับว่าพยายามทำให้พวกเราหัวเสียมากกว่าท่าทางของโอเกอร์แต่ว่าก็เ
็มีโอกาสยิงประตูตั้งเยอะแยะนี่ครับนั่นสิครับทำไมถึงไม่ยิงกันล่ะครับเพราะยิงไม่ได้ดูแล้วไม่น่าจะใช่เลยสมโอกาสคุมแค่ไม่กล้ายิงไม่ใช่เหรอไม่รู้สิมันรู้สึกอึดอัดมากเลยบุกได้ไม่สุดแบบนี้คนจะเข้าใจนะเราไม่สามารถที่จะบุกลึกมากกว่านี้ได้เลยวิ่งวิ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้ทุกวิถีทางให้ไม่ด้านหน้าถ้าแบบนั้นเดี๋ยวก็ผิดกฎกันพอดีแย่จังเพราะฉันอยากเปลี่ยนทางบอนี่แต่ผมรู้สึกสังหรณ์ไม่ค่อยดีเลยไม่ชอบฟุตบอลแบบนี้เลยขาใบยม่าที่ทุกคนตั้งสติหน่อยฉันเข้าใจทุกคนดีนะจริงอยู่ที่ครึ่งแรกไม่รู้สึกว่าจะเล่นฟุตบอลเลยเพราะฉันเองก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าพวกเราจะแข่งครึ่งหลังด้วยความรู้สึกแบบนี้เหรอที่จริงก็ถูกอย่างที่นายพูดมานะแต่จะทำยังไงดีเริ่มปวนแล้วสิการทำให้พวกมันกังวลกับฟุตบอลเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเลยล่ะเยี่ยมยอดมากเบาเซนจะเข้าสู่เฟสต่อไปแล้วครับยังอีกเหรอครับดร.คีราดสองคนสุดท้ายแล้วครับช่วยรออีกแป๊บหนึ่งนะครับครึ่งหลังเริ่มเคลียร์บอลแล้วครับทั้งสองทียังไม่มีประตูจะยังคงเป็นเหมือนครึ่งแรกหรือเปล่าโอ้คราวนี้ไรมันเป็นฝ่ายดิ้งบ้างครับอยากโตบ้างแล้วลุยเลยจิโดแฟร์เฮ้ยเอ็นโดน้องบอลก็ได้ยิงแล้วล่ะเอาละต่อไปเลยโอ้เฟส3เริ่มได้ไปไปครับไปลองหลังไปอาฝนฝนจะอยู่ในที่สุดก็เริ่มเอาจริงแล้วเหรอเนี่ยถือว่าพวกนั้นยังไม่เอาจริงหรอกนะแย่แล้วเริ่มขึ้นจนได้เป็นยังไงบ้างครับขอโทษทีนะครับทางเอโนชิชิโดโทรินจิเปลี่ยนตัวแทนครับไปกันเถอะเออไปกันเถอะเลยมองแล้วไม่ต้องอะไรกันครับเนี่ยไรมองต้องเปลี่ยนตัวเอาคนเจ็บออกซะแล้วโอ้เอ็นจีไปหน้าเอาไว้โอ้วงสวัสดิ์ขอรับน้าให้ได้
ำซ้ำทางไรมงยิ่งเจ็บกระนาวจากลูกเตะของโอเกอร์ครับทุกคนดูหน้ามันเสร็จเห็นพวกพ้องต้องรูปไปทีละคนใจของเอ็นโดมามารุคงจะเริ่มหวั่นไหวบ้างแล้วความรู้สึกนั้นของมันเละไม่เป็นท่าก็ให้เห็นเต็มๆตาหน่อยเถอะสถานการณ์เลวร้ายซะแล้วครับไรมง11ตอนนี้มีผู้เล่นที่ไม่สามารถเล่นต่อได้ถึง6คนเลยทีเดียวแถมเหลืออีกคนที่จะถูกทั้งโอเกอร์คืนกันหายไปหมดแล้วย่อไปเอ็นโดมาโมรุทิ้งฟุตบอลไปซะดูซะฟุตบอลที่ไร้สาระของนายคำพูดกับความมุ่งมั่นของนายกำลังทำร้ายเพื่อนร่วมทีมอยู่ฟุตบอลของฉันเหรอถึงปล่อยไว้อะตายทั้งทีมแน่เฮ้ยเดี๋ยวท่านขี้หลาดครับพวกไรมงอะขอโทษที่ต้องให้รอนานนะครับคานอนเรื่องที่เธอขอร้องมาน่ะจัดให้เรียบร้อยหมดแล้วล่ะครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรเพื่อปกป้องเวลานี้ของทุกคนไปก่อนนะครับเฮ้ยขอสักทีเธอโฮเกอร์สิ่งที่พวกเราอยากเล่นน่ะคือฟุตบอลนะถ้าจะยิงก็ยิงเข้าประตูสิสายหัวไปจากที่นี่หรือไม่อย่างนั้นก็ทีมฟุตบอลไปซะแบบนี้มันก็ง่ายๆอยู่อ่ะมาจากอนาคตอย่างนั้นเหรอจะเชื่อได้หรือเปล่านี่ฮะได้สิฮะนี่ไงเฮ้ยหลักฐานนี่มันสมุดบันทึกของตานี่เฮ้ยของจริงด้วยมีที่ฉันบันทึกเอาไว้ด้วยการรวบรวมพลังไว้ใต้สะดือเป็นพื้นฐานของพื้นฐานเอ๊ะอะไรมือฉันออกด้วยเหรอดูเหมือนว่าคุณที่เราจะลองเชื่อดูนะเอ๊ะฉันก็เชื่อเขานะโกเอ็นจีเดิมพันกันดูคาซิมารุผมน่ะคอยเฝ้าดูปู่ทวดมาตลอดเลยนะฮะแต่ว่าผมอ่ะกลับมาตอนสำคัญช้าไปซะได้ตอนสำคัญงั้นเหรอการแข่งขันนี่ไงเสียใจด้วยนะทีมโอ๊กอ่ะฉันไม่ให้อภัยพวกนายที่คิดจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ตามใจชอบหรอกแค่คนเดียวจะทำอะไรได้หรอคนเดียวซะที่ไหนอ่ะที่ฉันมาช้าน่ะกับว่ากำลังรวบรวมพวกพ้องที่แข่งกันอยู่ออกมาได้เลยเอ๊ะลงมาเป็นสายลมกันครับคุณบุคคลชิโร่จากโรงเรียนพาคุเรนรอนานหรือเปล่าอันนี้นาซูมาเจแปนตัวแทนญี่ปุ่นอิซานอนมิยะโคราฮารุเช่นกันโอซากะเบย่าอันนี้ทีมเจเนซิสโรงเรียนเอเรียมิยามะโรโต
อร์ฟิอุสตัวแทนเจลลี่วิดีโออาริดาอะไรนะสวัสดีกัปตันที่จริงแล้วพวกเราทุกคนน่ะรู้จักกัปตันเป็นอย่างดีเลยล่ะเอ๊ะหมายความว่าเป็นเราพวกพ่อที่ปู่ทวดจะได้เจอต่อจากนี้ยังไงล่ะฮะทุกคนน่ารักฟุตบอลมากเลยก็เลยมาช่วยถึงที่นี่ยังไงล่ะฮะก็เพราะพวกนายฉันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะช่วยน่ะกัปตันคุณโกอินจิฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับคุณฮิปิกิแล้วก็กัปตันผมมาช่วยแล้วครับดีใจมากเลยนะที่จะได้แข่งรอบชิงนี้กับเอนโดคุงอะมามารุฉันก็เป็นเกียรติมากนะอะไรเอนโดนายจะร้องไห้ทำไมก็แหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เพราะแค่ชอบฟุตบอลถึงมีเพื่อนๆมาช่วยกันเยอะแยะแบบนี้ฉันอะซึ้งโคตรไปเลยละในอนาคตน่ะปู่ทวดได้ถ่ายทอดความสุดยอดของฟุตบอลในยุคนี้แล้วก็เรื่องดีๆมากมายเลยล่ะฮะยอดไปเลยฮะอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นทุกคนมาปกป้องตอนนี้ของพวกเราเอาไว้นะฮะพูดนายฉันเชื่อนะความตั้งใจของพวกเราฝากไว้ที่นายหมดเลยฮะจะใช้แรงทั้งหมดสู้ให้เต็มที่เลยเอาล่ะใช้พลังของทุกคนเอาชนะโอเกอร์ให้ได้นะแล้วขอพันพวกบอลสดรับทราบเอนโดมามารุไม่ว่าจะขนใครเข้าทีมก็เชิญฉันจะทำการรบต่อไปฮะนี่มันไม่ใช่การรบมันคือฟุตบอลโค้ชคะตกลงเรียกตัวผู้เล่นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลฟรอนเทียร์ที่สุดละมานเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีเท่านั้นครับก็ได้เริ่มเปิดฉากอีกครั้งหนึ่งแล้วไรมงเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บออก6คนไม่รู้ว่าผู้เล่นใหม่นี้จะมีผลอะไรกับการแข่งบ้างส่วนทางด้านของโอเกอร์นั้นจะรักษา2ประตูเอาไว้ได้ไหมเอาละฮะปู่ทวดมาเล่นฟุตบอลกันฮะโอ้มาดับฉันจะไม่ละทิ้งฟุตบอลเพราะมีพวกพ่อที่รักฟุตบอลมากถึงขนาดนี้ยังไงเล่าเฮ้ยมาแล้วได้เลยพาดันโอ้
ยูนิตนำจากสายฟ้าฟาดอีกครั้งหนึ่งต่อไปเธอได้ทั้ง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 ก่อนอื่นกำจัดมันซะนายคุณเข้าใจความหมายของการต่อสู้ใช่ไหมรับทราบI'm sorry.
ไม่มีทางที่จะยอมแพ้ใครเด็ดขาดนี่เอ็นโดมามารุมาทิ้งฟุตบอลซะทีมฟุตบอลตราบใดที่ยังมีเพื่อนที่รักฟุตบอลด้วยกันฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดสุดยอดมากเลยได้มาแข่งกับนายแบบนี้เนี่ยดีจริงๆเลยนะงั้นไว้เรามาเล่นฟุตบอลกันอีกนะที่จะใช้คำสาปมากับพวกเราหรือยังไงก็ถ้าแข่งเสร็จแล้วทุกคนก็เป็นเพื่อนกันนี่ความคิดแบบนี้จะทำให้พวกมนุษย์ในอนาคตอ่อนแอแล้วก็ลืมเรื่องที่จะต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นพวกเราถึงจะต้องเปลี่ยนอนาคตซะนี่คิดงั้นเหรอที่ต้องแข็งแกร่งจริงๆน่ะตรงนี้ไม่ใช่เหรอสิ่งสำคัญน่ะไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นความกล้าที่จะสู้ต่างหากเล่าใช่ไหมล่ะถ้าเรามีความกล้าก็จะเปลี่ยนอนาคตได้แน่และยังสามารถแข็งแกร่งไปพร้อมกับเพื่อนๆได้ด้วยนะเฮ้ยใช่ไหมล่ะความกล้าเหรอเพื่อนเหรอพวกเราอาจจะเสียความกล้าที่นายพูดถึงไปแล้วก็ได้เอ็นโดมามารุอนาคตที่พวกเราจะต้องก้าวไปนั้นนายต้องเจอแน่ด้วยความกล้าของพวกนายไงเชื่อฉันสิปัจจุบันน่าอัดเนาะนี่คนไหนจับเอาละโดนนะโดนนั่นไงอ๋อมาดับฟูบุคิฮิโรโตะโทบิทากะโทโรมารุฟิเดโอมามารุทุกคนจะตั้งตารอวันที่จะได้เล่นฟุตบอลกับนายอีกนะไปก่อนนะฮะคุณปู่ทวดได้เล่นฟุตบอลกับคุณปู่ทวดนะผมดีใจมากๆเลยฉันก็เหมือนกันลาก่อนนะฮะคุณปู่ทวดลาก่อนคานอนฮะ
ฮ้ยโน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 การแข่งขันฟุตบอลคอนเทนต์ระดับประเทศผู้ที่สามารถผ่านศึกอันดูเดือดได้ก็คือทีมไรมงทีมหนึ่งทีมใหม่ของญี่ปุ่นแจ้งเกิดแล้วเราคืออีดงในญี่ปุ่นที่ซีมอนเตอร์มาลุยโยโบคุโนนักคามะไซจ์